喜欢呀，帅！สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้สภาพแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหหน้าสดอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมพิเศษที่จะไปทำกันที่จีนในวันนี้นะคะนั่นก็คือการไปเป็นนางแบบชุดแต่งงานจริงๆแกฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าฉันมาจีนแล้วฉันจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าน้องสาวของแหวนนะเนาะหยาฉีวันก่อนเนี่ยเขาไปที่โฟโต้สตูดิโอที่นี่นะคะชื่อลูเมอร์ที่จีนเนี่ยมันจะมีการที่เรียกว่าคู่เหมียนคู่เหมียนเนี่ยหมายถึงการที่เราแลกกันโดยที่ไม่ต้องแบบจ่ายเงินกันละกันทุกคนเก็ตไหมอารมณ์เหมือนแบบทางสตูดิโอเนี่ยเขาก็อยากได้นางแบบเพื่อเอารูปไปโปรโมทเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยเราอย่างเงี้ยก็อยากจะไปเป็นนางแบบให้เขาแต่งหน้าให้ได้รูปไปใช้โน่นนี่นั่นแล้วก็มาแลกกันโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินกันอะไรเงี้ยเราเขาเรียกว่าคู่เหมียนของที่นี่เนาะแล้วหยาฉีเนี่ยเขาก็ไปถ่ายรูปมาที่ Rumor Studio อันเนี้ยวันก่อนแล้วเพชรก็ไปเป็นเพื่อนเสร็จทีนี้มีทุกคนแดดละแดดมาแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยทางสตูดิโอเขาก็เอ้ยสนใจถามเราว่าเยหันเธออยากมาแบบเป็นโมเดลไหมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าฉันอยู่นี่ฉันก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วก็เลย say yes ไปนะคะตอนนี้เราก็เลยกำลังจะไปถ่ายรูปกันโดยที่ไม่ได้มีอะไรบนหน้าเลยนอกจากครีมกันแดดหน้าสดจริงๆเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าทำผมกันที่นู่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ออกมานะคะว่าเฮ้ยฉันจะออกมาเป็นยังไงถึงแล้วนะคะเชฟนี่ฮาว我打车过来好的叔叔还没吃啊哦哦我去了เครื่องสำอางเต็มเลยเครื่องประดับพอนั่งลงปุ๊บนะคะเขาก็เริ่มจัดการบำรุงผมให้เพชรเลยค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มจากการกันคิ้วตามด้วยเบสเมคอัพและแน่นอนเพชรเป็นคนนอนน้อยทุกคนพี่สาวเลยฟาดคอนซีลเลอร์ใต้ตาให้อย่างแรกเลยนะคะก็จะมีพี่สาวชาวจีน2คนมาช่วยละเลงหน้าละเลงผมให้เพชรค่ะจะบอกว่าพี่สาวชาวจีนที่เป็นฮวาจวงชือหรือว่าช่างแต่งหน้าคนนี้เนี่ยเขาเก่งมากเลยนะคือเขาสามารถแต่งหน้าออกมาให้ได้เป็นสไตล์ที่เขาต้องการได้เลยอะเหมือนเขาเห็นภาพในหัวแล้วเขาก็เสกออกมาได้เลยสวยมากทุกคนเพชรอยากให้ทุกคนรอดูฟินิชลุคต่างๆได้เลยคือพี่เขาแบบมีความสามารถจริงๆมันจึ้งใจเพชรทุกลุคมากแล้วขั้นตอนการดัดขนตาเพชรก็เก่งใจพี่เขามากสุดๆสงสารตัวเองด้วยเพราะว่าเพชรเป็นคนขนตาสั้นแล้วก็ทิ่มลงแบบทิ่มลงพื้น45องศาทุกคนงั้นยังไงก็ขึ้นยากเกรงใจพี่เขาสุดๆแล้วทุกคนอันเนี้ยมันจึ้งใจเพชรมากหลายคนคงเคยเห็นคลิปโตอินที่สาวจีนอ่ะเขาจะติดขนตาทีละช่อทีละนิดทีละหน่อยกันใช่ไหมคะแบบว่าไม่ได้ติดทีเดียวทั้งชิ้นพี่สาวที่นี่ก็นั่งตัดขนตาทีละอันทีละอันแล้วเอามาติดให้เพชรทีละอันทีละอันเลยอะค่ะซึ่งยอมรับว่ามันสวยกว่าเนียนกว่าธรรมชาติกว่าจริงๆทุกคนดูสิตาเพชรแบบเหมือนเป็นขาแมงมุมแล้วว่าคือตาหวานขึ้น 300% เลยพอติดขนตาเทคนิคนี้เพชรแบบรู้สึกอยากจะเอาไปใช้บ้างนะคะแต่ก็ขี้เกียจนั่งติดทีละช่อแต่มันก็สวยอะไอไลเนอร์มาแล้วนะคะส่วนปากเขาก็จะทาเกินๆเนาะดูอบอิ่มเติมแก้มนะคะให้ดูแบบมีเลือดฝาดสวยยังทุกคนทุกคนแล้วพี่สาวอะนอกจากจะเก่งเรื่องแต่งหน้า
ทำผมฝีมือพี่เขาก็สุดรสสุดปังมากแต่งหน้าว่าให้เต็ม10แล้วใช่ไหมทำผมอะเพชรขอให้เต็ม100ไปเลยอยากจะผมสั้นผมยาวมีหน้าม้าไม่มีหน้าม้าพี่แกะเสกให้ได้แต่ว่าเพชรอะอยากให้ทุกคนรอดูลุคแรกก่อนเพชรชอบมากเลยส่วนพี่สาวเสื้อดำคนนี้นะคะจริงๆเหมือนเป็นลูกมือให้พี่สาวที่แต่งหน้าให้นะคะอารมณ์เหมือนพี่สาวช่างแต่งหน้าบอกให้ทำอะไรพี่เขาก็จะทำตามคำสั่งแบบประมาณนั้นเลยเริ่มเก็บผมแล้วนะคะทุกคนเริ่มจึ้งแล้วทุกคนรอดูนะนี่ทุกคนมีการทำปอยหวานด้วยโหเพชรแบบชอบตามากจริงๆคือตามันหวานแบบตาขาวหนังมุมอะแล้วตรงหน้าม้าเนี่ยแหละทุกคนที่เพชรอยากให้ทุกคนรอดูคือเพชรประทับใจเริ่มมาโค้งฝั่งหนึ่งแล้วนะทุกคนรอดูอีกฝั่งหนึ่งนะรอดูอีกฝั่งหนึ่งเป็นไงทุกคนหน้าม้าหัวใจนี่แล้วก็ใส่เวลนะคะเพชรก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสิ่งนี้เรียกว่าเวลแล้วก็นี่ค่ะมีการเอาดอกกุหลาบสีแดงมาใส่บนหัวเป็นดอกกุหลาบจริงด้วยนะเพชรรู้สึกว่าเขาลงทุนมากเลยอะพอเอาดอกกุหลาบมาแนบที่หูเนี่ยเพชรแอบรู้สึกว่าเหมือนรจนาในง้อป่าอยู่เหมือนกันนะซึ่งคิดว่าพี่สาวเนี่ยก็คงคิดเหมือนกันก็เลยไม่ได้ติดหูให้เพชรและจบลุคนี้ด้วยการเติมขี้แมลงวันเพิ่มความเก๋ค่ะเสร็จแล้วทุกคนสวยไหมเหมือนเป็นคนละคนเลยเนาะเหมือนเป็นนางแบบจีนไปแล้วเพชรพาไปดูบรรยากาศตอนถ่ายกันดีกว่าค่ะตรงนี้ก็เป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายนะคะหน้าเพชรเหมือนง่วงใช่ไหมทุกคนบอกเลยว่าง่วงจริงเพราะว่านั่งแต่งหน้าทำผมไปชั่วโมงกว่าตาดูลอยๆใช่เลยง่วง哎，对，你这样来好靠，哎，这样靠靠上，哎，对，就这样靠，来靠，哎，对，啊，没错，不笑的先来，哎，对，你笑，走，对，笑。ก็มาทำการถอดผมเปลี่ยนทรงผมนะคะเพราะว่าเรากำลังจะไปถ่ายลุคใหม่กันลุคนี้ก็จึ้งไม่แพ้ลุคเมื่อกี้เลย
ลุคนี้เนี่ยแหละที่ทำให้เพชรรู้สึกว่าพี่สาวชาวจีนคนเนี้ยเขาเก่งมากฝีมือดีมากคือจริงๆอ่ะเพชรผมสั้นใช่ไหมแต่พี่เขาสามารถทำออกมาให้เพชรเหมือนผมยาวได้เฉยเลยเปลี่ยนลุคแล้วนะคะเป็นลุคซัมติงชิวามะชิวายะชิวาจิ๋ว没说过这样的风格，没有说过这样的风格。那下次如果这样问你，你还愿意来吗？你先问问吧，因为我不知道后面有没有空，但是我愿意来。กลับถึงห้องแล้วนะคะทุกคนดูสภาพเพชรสิหน้ามันมากแบบความสวยเมื่อกี้ไปหมดแล้วจริงๆเหนื่อยแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะรู้สึกว่ารูปที่ได้จะต้องสวยมากแน่ๆเลยตอนนี้ยังไม่เห็นรูปเลยนะแต่ว่ายอมรับว่าช่างแต่งหน้าทำผมแล้วก็ตากล้องคือมืออาชีพมากอะคือแบบเขารู้ทุกอย่างแบบรวดเร็วอะก็ถ่ายบล็อกมาให้ทุกคนดูเนาะยังไงก็กดไลค์ก็แชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพชรแซ่ด้วยนะคะเพื่อขอตัวไปล้างหน้าสระผมก่อนตอนนี้หน้าไม่ไหวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย